วันนี้ก็จะพามาดูการปรับปรุงพื้นที่นาลานกราบนะที่ดูแลโดยคุณมิมี่นะคุณมิมี่เขาเป็นคนดูแลหลังจากที่คาดว่าน้ำจะไม่ท่วมแล้วก็เลยมั่นใจว่าน้ำไม่ท่วมนะก็เลยทำการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกพืชผักผลไม้ต่อไปนี่คือรถปรับมายาลาบมายาลาบยักษ์โดยคุณสงกรานต์หรือไม้หินกำลังทำการลุยกับมายาลาบอยู่เพื่อปรับพื้นที่นาลานกราบให้พร้อมที่จะปลูกพืชผักผลไม้ต่อไปก็มีวิธีที่จะปราบมายาลาบหลายวิธีแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ผลนะก็ยังต้องเป็นปัญหาในการที่จะต้องอันนี้คุณมิมี่นะอันนี้มะละกอที่มิมี่ปลูกมิมี่หรือดินงามนั่นเองนะคนดินงามอันนี้คือพื้นที่ที่ปรับเรียบร้อยแล้วโดยคุณสงกรานต์ไม้หินอันนี้เป็นด้านซ้ายมือก็จะมีร่องน้ำไว้เตรียมเป็นแปลงปลูกผักทำเป็นร่องไว้อันนี้มะละกอแม้จะล้มแต่ก็ยังให้ลูกได้